ค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเป็นตัวมาร์กนะคะ4ตัวนะคะแล้วก็จะมีเป็นเข็มเบอร์5/0นะคะ5.0 นะคะแล้วก็เป็นกรรไกรแล้วก็กระดุมนะคะแล้วก็เข็มยึดไหมนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใช้ไหมสีที่เราต้องการนี่แหละค่ะเป็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองนี่ไม่ทำเป็นรูปปากของกบนะคะสีแดงเนี่ยมันจะทำเป็นรูปรักยิ้มสีดำเป็นตาแล้วก็สีขาวนะคะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาถักให้เป็นรูปหน้ากบก่อนนะคะเราจะถักแบบนี้2แผ่นนะคะอันนี้คือหมดถักได้แผ่นนึงแล้วนะคะอีกแผ่นนึงเราไม่ต้องถักเป็นบ่วงแบบนี้นะคะคือแผ่นที่โมกำลังจะถักเนี่ยแหละค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ถักโซ่4ครั้งนะคะห่วงโซ่ทั้งหมด4ห่วงเราจะใช้สีเขียวก่อนนะคะหน้ากบสองสามสี่พอเราได้4ห่วงแล้วเราก็เชื่อมต่อกับเข้ากับห่วงแรกนี่ค่ะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่3นะคะ1 2 3เราจะถัก F ทั้งหมดถัก F ทั้งหมด12หลักนะคะเนี่ยค่ะในห่วงนี้นะคะบวกกับห่วงโซ่นะคะเป็น12หลักทั้งหมดนะคะพอเราได้12หลักแล้วนะคะเราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงที่3ตรงหลักนี้นะคะ1 2 3ตรงนี้ค่ะก็ดึงไหมตรงปลายตรงนี้นะคะให้เขาชิดกันแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะแถวที่2แถวต่อไปเราก็ถักโซ่3เหมือนเดิมนะคะ1 2 3แล้วเราก็ถักในห่วงเดียวกันนะคะอีก1หลักก็คือถักทีนี้เราแถวที่2เราจะถักห่วงละ2หลักนะคะอันนี้ได้2หลักแล้วนะคะ2สาม สี่ ห้า
72ห่วงละ2หลักนะคะ3 14 15 16 1721 2223 24ทั้งหมดก็จะอยู่ที่24หลักนะคะแล้วเราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงที่3นะคะห่วงโซ่ที่3 1 2 3ตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้คือแถวที่2นะคะแล้วต่อไปเราก็จะมาถักแถวที่3แถวที่3เราก็ถักโซ่3ครั้งเหมือนเดิมนะคะ1 2 3แล้วเราก็ถักในห่วงเดียวกันถัก F ตรงหลักเดียวกันกับห่วงโซ่นะคะเป็น1ห่วงต่อ2หลักนะคะแล้วห่วงต่อไปนะคะเราก็ถัก F 1หลักแบบนี้นะคะแล้วห่วงต่อไปเราก็ถัก F 2หลักใน1ห่วงเราจะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะถัก F 2หลักแล้วหลักถัดไปเราก็ถัก F 1หลักห่วงถัดไปนะคะพอเราได้1หลักแล้วหลักถัดห่วงถัดไปเราก็ถัก F 2หลักใน1ห่วงนะคะแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบถักแบบเหมือนเราถักเริ่มต้นที่2ค่ะ2 1แล้วก็2แล้วก็1แล้วก็2แล้วก็1นะคะจะประมาณนี้นะคะอันนี้พอเราได้2หลักห่วงถัดไปเราก็ถัก F 1หลักพอเราได้1หลักห่วงถัดไปเราก็ถัก F 2หลักใน1ห่วงก็จะสลับกันไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะค่ะพอแถวที่3พอมาถึงห่วงสุดท้ายเราก็จะอยู่ที่1หลักพอดีนะคะ1หลักแล้วเราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงที่3 1 2 3ตรงนี้ห่วงโซ่ที่3ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วทีนี้แถวที่4นะคะเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะแถวที่4เราจะถักเหมือนกันกับแถวที่3เลยนะคะแล้วก็ถักโซ่ก่อนถักโซ่3ครั้งแล้วเราก็ถัก F ในห่วงเดียวกันกับห่วงโซ่นี่แหละค่ะ1ครั้งก็คือเป็น2หลักใน1ห่วงแล้วก็ห่วงถัดไปเราก็ถัก F 1ครั้งถัดไปเราก็ถัก F 2ครั้งใน1ห่วงถัดไปเราก็ถัก F 1ครั้งถัดไปเราก็ถัก F 2ครั้งใน1ห่วงเนี่ยค่ะก็จะสลับกันไปเหมือนเราถักเหมือนกันกับแถวที่3เลยนะคะสองก็นับไปสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแบบนี้นะคะถักเหมือนแถวที่3เลยค่ะ
ก็ถักมาจนจุดถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะค่ะพอแถวที่4นะคะเราตรงห่วงสุดท้ายเราก็จะได้อยู่ที่1หลักพอดีนะคะแล้วทีนี้เราก็มาเชื่อมต่อค่ะเชื่อมต่อตรงห่วงโซ่ที่3เดิมนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมามาร์กนะคะโดยเราจะมาร์กจากฝั่งนี้ก่อนนะคะก็นับจากห่วงแรกนะคะห่วงนี้นะคะ1 2 3 1เห็นไหมคะ1 2 3 4 5 6 7เราก็จะมามาร์กตรงหลักที่7นะคะห่วงที่7ตรงนี้ค่ะแล้วทีนี้ต่อไปนะคะจากห่วงนี้นะคะเราก็จะมาร์กไว้อีกนะคะก็นับมาทั้งหมด10ห่วงนะคะนับจากห่วงแรกตรงนี้นะคะห่วงถัดไปจากตรงห่วงที่เรามาร์กเนี่ยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห่วงนี้นะคะพอเรามาร์กฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็มามาร์กอีกฝั่งหนึ่งนะคะโดยนับจากห่วงแรกเหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7ห่วงนี้ค่ะนะคะเขาก็จะตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางแล้วตรงนี้เราก็มานับไปอีก10ห่วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะพอเรามาร์กไว้ทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็ถักโซ่1นะคะแล้วเราก็ถักอีกทั้งหมด7ครั้งนะคะ1 2 3สี่ห้าหกพอครั้งที่7เราก็จะถึงตรงจุดที่เรามาร์กไว้พอดีนะคะก็7ครั้งนะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็ถักหมดจะเรียกว่าถัก B นะคะคือเราจะพันเข็มพันเข็ม1ครั้งแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถอดไหมทั้งหมดเลยนะคะอันนี้มันจะเรียกว่าถักถัก V นะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก F นะคะตรงห่วงถัดไปพอเราถัก V แล้วเราก็ถัก F ตรงห่วงถัดไปแบบนี้นะคะแล้วถัดไปเราก็พันถัก F โดยพันเข็ม2ครั้งนะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมขึ้นมาถอดไหม1ครั้งเราจะถอดไหมทั้งหมด3ครั้งนะคะ2 3แบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะคะ1หลักแล้วนะคะสองสามสี่ห้าหกพอเราได้6ครั้งนะคะพอเราได้6ครั้งเราก็ถัก
F 1ครั้งแล้วเราก็ถัก V 1ครั้งตรงห่วงที่ถอดมาร์กออกแล้วก็ถัก V ตรงห่วงที่เรามาร์กไว้เนี่ยค่ะ1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วถัดไปเราก็ถัก X นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ถัก X มาถึงตรงถัก X มาจนถึงจุดนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ถัก X ไปมาเรื่อยๆเลยนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะลักษณะนี้นะคะก็ถัก X มาถึงจุดนี้นะคะค่ะพอจากตรงนี้มาเราถัก X มาถึงจุดที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะคะเราก็ถอดมาร์กออกแล้วเราก็ถัก X นะคะตรงที่เรามาร์กไว้นั่นแหละค่ะถัก X 1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะพอเราถัก X เสร็จแล้วเราก็ถัก V นะคะนี้นะคะ1ครั้งแล้วเราก็ถัก F ห่วงถัดไปเราก็ถัก F แล้วถัดไปเราก็ถักเป็น F โดยพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะทั้งหมด6หลักนะคะเหมือนกับที่เราถักผ่านมาแล้วนะคะ1 2พอเราได้ทั้งหมด6หลักแล้วนะคะทีนี้เราก็ถัก F ตรงหลักถัดไปนะคะก่อนที่จะถึงตรงที่เรามาร์กนะคะถัก F 1หลักแล้วเราก็ถัก V ตรงห่วงที่เรามาร์กไว้นะคะถอดมาร์กออกแล้วเราก็ถัก V 1ครั้งจากนั้นเราก็ถัก X เลยค่ะตรงห่วงถัดไปนี่นะคะแล้วก็เชื่อมต่อตรงห่วงนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะทีนี้ต่อไปเราก็จะมาถักยิฟโดยพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะเราก็นับจากห่วงแรก1 2 3 4เอ้ย1 2 3เอ้ยเดี๋ยวนะคะโทษทีค่ะเรามาร์กไว้ก่อนนะคะจากห่วงแรก1 2 3 4 5 6 7 8เราก็มาร์กตรงห่วงที่8นะคะห่วงนี้ค่ะแล้วทีนี้อีกฝั่งหนึ่งเราก็มาร์กไว้8ห่วงเหมือนกัน1 2นับจากห่วงแรกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ตรงห่วงนี้ค่ะโอเคพอเรามาร์กไว้ทั้ง2ข้างแล้วนะคะเราก็จะถัก F โดยพันห
หัวเข็ม2ครั้งนะคะโดยนับจากนับไป4หลักนะคะ1 2 3 4ตรงห่วงที่4แล้วก็มาถักตรงห่วงที่4นะคะโดยเราจะถักแบบนี้ F แบบนี้ทั้งหมด10หลักนะคะ1 2 3ห้าหกเจ็ดก็แปดหลักสุดท้าย10เนี่ยค่ะพอเราได้10หลักแล้วนะคะเราก็มาถักล็อกตรงห่วงที่เรามาร์กเนี่ยแหละค่ะเกี่ยวได้ขึ้นมาแล้วก็ล็อกแบบนี้นะคะล็อกใหม่แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นตากบ1ข้างนะคะนี่ค่ะแล้วทีนี้ต่อไปเราก็ถักโซ่2ครั้งแบบนี้นะคะเราก็มาถัก F ตรงห่วงเดียวกัน1ครั้งคือถัก F 2หลักใน1ห่วงนะคะแล้วเราก็ถักห่วงถัดไปเราก็ถัก F 1หลักถัดไปเราก็ถัก F 2หลักคือจะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะ2 1 2 1 2 1เหมือนที่เราเคยถักมานะคะโอเคอันนี้2ถัดไปก็1ห่วงถัดไปก็2หลักใน1ห่วงถัดไปก็1หลักถัดไปก็2หลักใน1ห่วงโอเคเนี่ยค่ะก็ถักสลับกันไปแบบนี้นะคะ2 1 2 1แบบนี้นะคะถักมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะแล้วเราก็จะมาทำเป็นตากบอีก1ข้างเนี่ยค่ะคือเราจะทำแบบนี้ถัก F แบบนี้ในตากบเนี่ยอยู่10หลักนะคะ10หลักในห่วงเดียวกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะถักมาจนถึงจุดเชื่อมจุดที่เรามาร์กเลยนะคะค่ะพอมาถึงตรงห่วงสุดท้ายตรงหลักนี้นะคะเราก็จะอยู่ที่2หลักใน1ห่วงนะคะแล้วทีนี้เราก็ถอดตัวมาร์กออกนะคะแล้วเราก็มาล็อกตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วทีนี้นะคะพอเราล็อกไหนเสร็จแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะถัก F โดยพันเข็ม2ครั้งแล้วเราก็นับนะคะจากห่วงแรก1 2 3 4มาถัก1 2 3 4มาถักตรงห่วงที่4ตรงนี้นะคะดูใหม่นะคะพันเข็ม2ครั้งแล้วก็นับ1 2 3 4ห่วงนี้ถักทั้งหมด10ครั้งนะคะ10หลักถัก F 1 2 3 4
89อีก1หลักนะคะแล้วเราก็มาเชื่อมต่อตรงนี้เลยค่ะนี่นี่นะคะนี่ก็ล็อกได้แบบนี้นะคะก็จะได้ตากบอีกหนึ่งข้างเนี่ยนะคะแล้วทีนี้วิธีการถักตรงห่วงตรงนี้นะคะตรงห่วงตรงนี้นะคะก็ง่ายๆเราก็ถักโซ่อันนี้มูจะสาธิตให้ดูนะคะเราก็ถักโซ่สิบของมูจะถักอยู่ที่19ห่วงโซ่อะค่ะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะใช้กระดุมใหญ่แค่ไหนนะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้าก็ถักพอได้ประมาณยาวพอประมาณแล้วเราก็วัดดูนะคะคือเนี่ยค่ะก็วัดดูว่าจะเอาจะต้องการให้ได้ยาวขนาดแค่ไหนนะคะประมาณไหนก็ลองประมาณดูนะคะพอเราถักได้ยาวประมาณนี้เราก็มาล็อกไหมตรงนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จนะคะเราก็ตัดได้เลยค่ะตัดไหมได้เลยเนี่ยก็ง่ายๆนะคะอันนี้คือที่โมสาธิตให้ดูนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะมาทับพอเราได้สองข้างแล้วนะคะนี่ค่ะก่อนที่เราจะถักเย็บติดกันนะคะเราจะมาถักเราจะมาถักตากบก่อนนะคะแล้วก็ง่ายๆค่ะวิธีการถักนี่แบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการถักกันนะคะอันนี้ว่าจะใช้เป็นไหมที่เหลือนะคะจากการถักเสื้อนี่นะคะเราจะถักตากบโดยเราจะใช้เป็นไหมสีดำกับสีขาวนะคะอันนี้คือเป็นไหมของ Angel Choice นะคะลืมบอกไปค่ะไหมที่ใช้นะคะเราจะใช้เป็นไหมของยี่ห้อของ Venus นะคะหรือถ้าไม่มีของยี่ห้อของ Venus ก็ใช้เป็นยี่ห้อของ S&C ก็ได้นะคะอันนี้จะไซส์เดียวกันเลยค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดไหมของ Angel Choice ที่โมชอบใช้ถักหมวกและผ้าพันคอนะคะก็จะเส้นเล็กกว่านะคะนิดหนึ่งเส้นเล็กกว่านิดหนึ่งถ้าถักถ้าใช้ของ Angel Choice ถักกระเป๋านะคะใบนี้ก็จะได้ใบเล็กกว่าไหมของยี่ห้อนี้นะคะอันนี้ยี่ห้อของ Venus อันนี้ของ S&C ค่ะเนี่ยค่ะจะขนาดเท่ากันเลยค่ะเนี่ยอันนี้จะเล็กกว่าดูเหมือนจะเท่ากันนะแต่ว่าถักแต่ว่าเวลาถักแล้วมัน
รู้สึกว่าจะเล็กกว่าค่ะแล้วตากบนะคะอันนี้ไหมที่ใช้มูจะใช้ไหมที่เหลือจากการถักเสื้อของมูนี่แหละค่ะเป็นสีดำเพราะว่าไม่มีไหมขนาดไซส์เดียวกันคืออันนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นไหมเส้นเล็กยี่ห้อของดาลามูก็จะเอามาจะถักใช้2เส้นทบกันแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะพันไหมรอบมือเราก่อนนะคะจริงๆแล้วถักเป็นโซ่ก็ได้นะคะสัก3โซ่ไม่ต้องทำเป็นวงแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าสำหรับใครที่ไม่ถนัดนะคะอันนี้เราจะถักจะถักเป็น V ทั้งหมดโอเคถักโซ่2แล้วเราก็จะถัก V ทั้งหมด8ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8พอเราได้8ครั้งแล้วนะคะเราก็ดึงไหมแบบนี้นะคะให้เป็นวงกลมนะคะแล้วเราก็เชื่อมต่อตรงห่วงแรกเลยค่ะดึงให้เขาตึงๆชิดกันตึงๆนิดนึงนะคะโอเคก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ใช้เป็นไหมสีขาวนะคะเชื่อมต่อตรงห่วงแรกก็ถัก V ถักโซ่1นะคะแล้วก็ถัก V 1ครั้งใน1ห่วงนะคะก็จะเป็น2ครั้งใน1ห่วงนะคะ1 2กับห่วงโซ่เราก็จะทำแบบนี้ให้ครบทุกห่วงนะคะทั้งหมด8ห่วงตรงนี้มุสัตตัดสั้นไปอ
ก็แค่ถักให้ครบทุกห่วงนะคะห่วงละ2หลักห่วงละ2 V แล้วก็เชื่อมต่อตรงห่วงแรกตรงนี้ค่ะก็ตัดไหมให้ยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเย็บติดกับตัวหน้ากบนี่ก็จะได้ตากบแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาถักตรงรักยิ้มตรงแก้มกบตรงนี้นะคะสองข้างอันนี้ก็ถักเหมือนกันนะคะถักเราแค่ถักวีแค่ครั้งเดียวเราใช้ไหมเส้นเดียวนะคะพอเราได้ตากบแล้วทีนี้เรามาถักตรงแก้มกบกันนะคะจะใช้วิธีเป็นการถักโซ่ก็ได้นะคะโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็ถักวีตรงห่วงนี้นะคะยึดห่วงแรกนะคะตรงนี้หนึ่งแปดครั้งนะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะได้8ครั้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็เชื่อมต่อตรงห่วงแรกค่ะที่เป็นรูแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องมาเย็บติดกับหน้ากบเหมือนเดิมค่ะไหมพันกันค่ะเนี่ยค่ะก็ง่ายๆนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้เราสามารถที่ตรงรูตรงนี้เราสามารถที่จะเย็บคือใช้เข็มนี่แหละเย็บให้เขาเย็บให้เขาชิดกันนะคะให้เขาติดกันสาธิตให้ดูนิดนึงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาโอเคพอเราได้ตาทั้งสองข้างครบแล้วนะคะทีนี้พอเราได้ตากบทั้งสองข้างครบแล้วแล้วเราได้รักยิ้มของกบตรงแก้มกบเนี่ยค่ะครบแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บต่อกันนะคะเราจะมาทำตรงปากกบก่อนนะคะ
รงนี้นะคะโดยเราจะมาร์กตรงนี้ไว้นะคะอันนี้หรือถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่ต้องมาร์กก็ได้นะคะอันนี้มูจะทำตรงปากกบก่อนนี่พอเราทำแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะถักไปเรื่อยๆนะคะนะคะก็แค่ถักมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะคะค่ะพอเราเย็บทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะอันนี้เราก็แค่เย็บเป็นวงนะคะเย็บจะสีใครสีมันนะคะนี่นะคะก็ง่ายๆค่ะพอเราถักตาเสร็จแล้วถักรักยิ้มเสร็จแล้วถักอะไรเสร็จแล้วก็เราก็เย็บแป๊บเดียวนะคะใช้เข็มเย็บได้นี่แหละค่ะเราก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาถักตรงขอบกันนะคะถักติดกันทั้งสองแผ่นนะคะอันนี้ใครจะทำเป็นรูปหน้ากบแบบนี้ทั้งสองแผ่นก็ได้นะคะข้างหน้ากับข้างหลังอันนี้ได้เหมือนกันนะคะทีนี้มันก็จะมาร์กตรงนี้ไว้นะคะดูให้เขาตรงกันนะคะ1 2 3 4 5ตรงนี้มาร์กตรงที่ห่วงที่4ดีกว่าโอเคโอเคทั้งสองข้างให้ตรงกันนะคะเวลาเราถักเก็บถักเย็บอะค่ะจะได้ออกมาสวยๆนี่ค่ะแล้วทีนี้เราก็พอเรามาร์กไว้เสร็จแล้วเราก็ต่อไหมได้เลยนะคะมันก็จะเชื่อมต่อไหมตรงไหมเส้นที่สองตรงนี้นะคะ
พอเราต่อไหมเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็มาถักตรงไหมแทงเข็มขึ้นไปตรงไหมเส้นที่สองนะคะตรงข้ามก็เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ถักแบบถอดห่วงเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวดูใหม่นะคะโอเคพอเราต่อไหมเข้ากับไหมเส้นสองเส้นตรงนี้แล้วนะคะตรงศูนย์กลางเนี่ยค่ะแบบนี้นี่ค่ะแทงเข็มขึ้นไปตรงไหมสองเส้นนี้แล้วก็เกี่ยวได้แล้วก็ถอดได้เลยนะคะตรงนี้เราใช้เป็นเข็มเก็บดีกว่านะคะได้ดูง่ายๆก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะก็ถักมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะกระเป๋าอันนี้คือที่ถักเสร็จเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะติดตาเย็บตาเสร็จแล้วตรงรักยิ้มก็ทำเสร็จแล้วคือเราทำเสร็จแล้วแล้วตรงข้างหลังนะคะมันก็จะเย็บกระดุมใส่แบบนี้นะคะเพื่อที่จะล็อกกระเป๋าอันนี้คือข้างในกระเป๋าค่ะแล้วส่วนตรงข้างกระเป๋านะคะสายสะพายตรงนี้มันก็จะใช้เป็นไหม2เส้นทบกันแล้วก็ถักเป็นโซ่ธรรมดานี่แหละค่ะความยาวก็คือตามความต้องการนะคะก็ลองวัดดูว่าชอบยาวชอบสั้นแค่ไหนสำหรับสายสะพายกระเป๋าพอเราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเย็บตรงติดกับตรงข้างแค่นั้นเองนะคะเนี่ยค่ะตรงสายสะพายนะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ